สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณวามาพร้อมกับเรื่องเพื่อนรักเพื่อนลวงมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณวาสวัสดีค่ะครับผมคุณวาสาววารินเป็นยังไงบ้างสบายดีนะครับสบายดีค่ะผมเพิ่งกลับมาพาวีวีไปด้วยไปกันทั้งทีมเลยที่จังหวัดอุบลราชธานีร้อนไหมคะอยากจะบอกว่า ไม่นี่คือตัวไม่เลยนะฮะค่ะแดดแรงมากโดยเฉพาะที่ผาแต้มโอ้โหนี่คือตัวผมดำลงไปประมาณ 80% เหมือนว่าเลยตอนนี้ว่าดำมากเอออากาศมันร้อนจริงๆนะก่อนหน้าที่ผมจะเดินทางไปรู้สึกว่าจะมีพายุเข้าใช่ใช่ใช่ที่เขื่อนสิรินธรค่ะใช่ฮะพายุเข้าพัทยาน้อยใช่ค่ะหลังจากพอไปปุ๊บแดดร้อนเลยฮะนะครับมาคุณว่ามาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับที่มีคนส่งมาให้คุณวาเล่าอีกทอดหนึ่งใช่ค่ะเป็นยังไงครับเรื่องนี้เรื่องของเพื่อนรักเพื่อนลวงต้องบอกกันว่าวาจำคนส่งมาให้วาเล่าไม่ได้นะคะเนื่องจากช่วงปีที่แล้วเนี่ยวาเขียนเรื่องเล่าเนี่ยไว้ใน Fiction Log แล้วก็จะมีคนส่งเรื่องมาให้วาเยอะเลยแล้ววาก็มาเรียบเรียงเขียนแล้วก็ส่งไปใน Fiction Log แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วนะคะและเรื่องนี้มันก็ติดอยู่ในโน้ตว่าเสร็จแล้วก็จริงๆว่าจะไม่ได้เล่าเรื่องนี้ว่าจะเล่าอีกเรื่องนึงแล้วเผอิญว่าว่าเล่าเรื่องนั้นน่ะให้แฟนมาฟังแฟนมาบอกว่าเรื่องนี้ไม่สนุกเลยเธอไปเอาเรื่องที่หมอเซลับจ้างอ่ะไปเล่าดีกว่าสนุกกว่าว่าก็เลยไปค้นดูในโน้ตนี่ไงเรื่องนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนชื่อแบงค์ค่ะแบงค์เนี่ยมีอาชีพเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างแบงค์ก็มีภรรยาชื่อจุ๋มจุ๋มก็มีอาชีพเดินหวยขายหวยอะไรพวกนี้แหละทั้งสองคนก็เช่าบ้านอยู่ด้วยกันหลังหนึ่งวันหนึ่งแบงค์ก็ไปเจอเพื่อนเก่าชื่อเอกก็ชวนกันมากินข้าวมาสังสรรค์ที่บ้านนะคะอีกเขาก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตเขาตอนนี้มันดาวมากเลยก็คือทั้งตกงานไม่มีเงินแล้วก็โดนไล่ออกจากบ้านตั้งแต่ไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าบ้านนะคะแบงก์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเองแย่ขนาดนั้นมาพักอยู่ด้วยกันที่นี่ไหมเพราะว่าบ้านเช่าที่เนี่ยมันมีหลายห้องเองก็เลือกอยู่สักห้องนึงเอกก็ตอนแรกเอกก็บอกว่าเกรงใจทีนี้จุ่มเขาก็สมทบมาว่าเฮ้ยมาอยู่เถอะไม่มีอะไรเราอยู่กันสองคนเองก็มาอยู่ด้วยกันจะได้ดีขึ้นคือเดินหาแบงก์จะได้หาเงินหางานอะไรให้ทำเนี่ยเอกก็เลยตัดสินใจหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ด้วยในบ้านเช่าหลังนี้นะคะทั้ง3คนเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันแบงก์ก็พาเอกไปขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปมีอาชีพเดียวกับแบงก์อะนะคะมีความรู้สึกว่าเสียงคุณแจ็คไม่ใกล้หูมากเลยไม่เคยใกล้อย่างนี้มาก่อนดีไหมดีไหมเสียงคุณวาก็ชัดแจ๋วมากปกติเสียงมันจะแว่วๆอ่ะแล้ววาเนี่ยเป็นคนหูตึงมันจะไม่ค่อยได้ยินอันนี้เปลี่ยนระบบเสียงใหม่ต้องขอบคุณทางโหลดด้วยฮะมิกเซอร์เขามาจัดการให้ค่ะอันนี้ดีเลยเหมือนคุยโทรศัพท์กับเพื่อนแล้วแบบชัดมากค่ะเสร็จแล้วก็ต่อเนาะเสร็จแล้วก็วันนึงแบงก์กับจุ๋มเนี่ยทะเลาะกันครับด้วยเหตุอันใดก็ไม่รู้แหละทะเลาะกันแล้วก็แบงก์เนี่ยพังมือตบหน้าจุ๋มแรงมากจนจุ๋มเนี่ยลงไปนอนฟุบอยู่กับพื้นแล้วตัวเองแบงก์ก็หุนหันออกจากบ้านไปยืนอยู่หน้าบ้านเอกก็หันลีหันขวางจะทำยังไงดีจะดูจุ๋มที่นอนฟุบอยู่หรือว่าจะไปดูเพื่อนตัวเองที่กำลังโกรธอยู่หน้าบ้านเอกก็เลยตัดสินใจเดินไปหาแบงก์ที่หน้าบ้านแล้วก็ไปพาแบงก์ไปสงบเสียอารมณ์บอกว่าแต่ข้างนอกกันแล้วกันมึงเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกกันก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปกันสองคนทีนี้พอขับไปได้สักพักหนึ่งพอเริ่มดีขึ้นก็ไปที่วินไปทำงานต่างคนก็ต่างไปตามคิวของตัวเองอะค่ะจนกระทั่งดึกดื่นค่อนคืนก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับมาที่บ้านเช่าหลังนี้พอกลับมาถึงเนี่ยแดงก็เดินเข้ามาในบ้านก่อนความรู้สึกว่าในบ้านเนี่ยมันมืดไปหมดเลยมันปิดไฟหมดเลยแดงก็ตะโกนเรียกจุ๋มจุ๋มก็ไม่มีเสียงตอบแดงก็
แล้วเริ่มแปลกใจว่าเออจุ๋มมันหายไปไหนหรือว่ามันจะโกรธว่าที่ตบหน้ามันอะไรเงี้ยก็เลยเดินเข้ามาเปิดไฟเปิดอะไรหมดก็ตะโกนเลยจุ๋มไปไหนเนี่ยอะไรเงี้ยก็ไม่มีเสียงตอบทีนี้เอกเนี่ยเขาไปมองเห็นแผ่นกระดาษเล็กๆนะคะเขียนว่าไม่ต้องตามกูไปกับผัวใหม่ทีนี้แบงก์ก็ตกใจสิว่าเฮ้ยมันจุ๋มทะเลาะกันแค่นี้หนีไปเลยเหรอแล้วก็ไปมีผัวใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมไม่รู้เรื่องเลยก็แบงก์ก็ร้องห่มร้องไห้แบบเสียใจอะไรเงี้ยเอกเขาก็มองสภาพตัวบ้านนะคะแล้วเอกเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกูมานะเอกก็ออกไปข้างนอกหายไปเลยแบงก์ก็ไม่ได้สนใจเพื่อนก็ร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายว่าจุ๋มไปไหนอะไรอย่างเงี้ยทำไมจุ๋มไม่กลับมาเฮ้ยทะเลาะกันแค่นี้ก็มาเคลียร์กันสิก็พูดวอยๆคนเดียวนะคะแล้วก็ฟุบหลับไปพอตอนเช้าจุ๋มก็ยังไม่มาแบงก์ก็เลยไปตามหาตามบ้านเพื่อนไม่มีใครรู้เลยว่าจุ๋มไปไหนแล้วก็ไปหาพ่อแม่จุ๋มพ่อแม่จุ๋มก็ไม่รู้ว่าจุ๋มไปไหนแบงก์ก็ตีอกชกตัวโวยวายว่าจุ๋มไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่มีใครรู้เรื่องเลยอยู่ๆเอกเขาก็กลับมาแล้วเขาก็บอกว่าแบงก์กลัวได้งานทำใหม่แล้วนะเดี๋ยวกูจะไปที่อีกจังหวัดนึงซึ่งเป็นจังหวัดใกล้ๆกันนะคะแล้วก็บอกกับแบงค์ว่ามีอะไรก็ติดต่อกูเบอร์นี้ละกันแล้วก็ให้เบอร์โทรไว้แล้วตัวเองก็ไปเลยเก็บข้าวเก็บของแล้วไปเลยแบงค์ก็ไม่ได้สนใจแบบไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะก็ร้องห่มร้องไห้หาแต่จุ๋มอย่างเดียวว่าจุ๋มมันไปไหนอะไรเงี้ยพอเอกไปแล้วก็ตัวเองก็ยิ่งดาวลงอยู่ไม่ได้ก็เก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับพ่อกับแม่แต่ก็ยังทำงานขับวินอยู่นะคะทีนี้คนรอบข้างแบงค์เนี่ยก็จะเห็นจุ๋มเนี่ยอยู่ข้างแบงค์ตลอดเลยเวลาไปไหนก็จะเจอจุ๋มก็จะมีคนทักอ้าวจุ๋มพอหันไปทีอ้าวไม่มีจุ๋มแหละจนกระทั่งวันหนึ่งแบงค์นั่งกินข้าวอยู่ในบ้านของตัวเองนะคะแม่ก็ตะโกนมาจากหน้าบ้านอ้าวอีจุ๋มมาแล้วเหรอไปไหนมาก็เดินเข้ามาในบ้านแบงค์ก็หันลีหันขวางเฮ้ยจุ๋มมาเหรอจุ๋มมาก็พอแม่เดินเข้ามาถึงโต๊ะกินข้าวนะคะก็ไม่เห็นจุ๋มแม่ก็เลยถามอ้าวจุ๋มมันไปไหนเนี่ยเมื่อกี้มันนั่งอยู่ตรงเนี้ยแบงก์ก็บอกว่าไม่มีนะแม่แม่เห็นที่ไหนอะไรเงี้ยแม่ก็เลยบอกสงสัยกูตาฝาดก็ยังไม่มีใครรู้ว่าจุ๋มไปไหนแบงก์ก็คืนบ้านเช่าค่ะหลังจากแบเออเอกออกไปจากบ้านแล้วเนี่ยจุ๋มหายไปตัวเองก็คืนบ้านเช่าเลยแล้วก็ย้ายมาอยู่กับพ่อกับแม่ก็ยังตามหาจุ๋มอยู่แต่ก็ไม่เจอจุ๋มไปไหนผ่านไปประมาณสัก3เดือนก็มีตำรวจมาหาที่บ้านมาเรียกแบงค์ไปสอบปากคำนะคะโดยเขาแจ้งว่าคนเช่าบ้านใหม่อ่ะเขาบอกว่าในบ้านมันมีกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นเน่าแล้วก็มันมีน้ำเหลืองอ่ะมันไหลออกมาข้างบนแล้วคนนี้คนเช่าบ้านใหม่อ่ะเขาเลยโทรไปแจ้งตำรวจมูลนิธิอะไรมาก็เลยขึ้นไปค้นข้างบนนะคะบนฟ้าก็ไปเจอศพหนึ่งเสียชีวิตอยู่บนฟ้าก็เลยลงมาทีนี้เจ้าของบ้านอ่ะเขาก็เลยมาบอกตำรวจว่าคนที่เช่าก่อนหน้านี้ก็คือแบงค์ตำรวจก็เลยมาตามที่แบงค์ให้ไปดูว่ารู้จักศพที่อยู่บนฟ้านั้นไหมพอแบงค์ไปดูศพแบงค์ก็ร้องไห้น่ะประสบที่เจอนะมันคือศพของจุ๋มสภาพศพก็คือโดนรัดคอเสียชีวิตตายมาประมาณสัก2-3เดือนนะคะก็เห็นเสื้อผ้าวันนั้นอะวันเดียวกับที่ทะเลาะกับจุ๋มมาแหละแล้วก็โดนรัดคอแล้วก็ไว้ข้างบนไว้ข้างบนฟ้าตำรวจก็เลยสงสัยถามแบงค์ว่าสงสัยใครบ้างไหมเพราะว่าแบงค์นี่ร้องไห้ฟูมฟายแบบจะเป็นตายให้ได้เลยแบงค์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เขาให้เพื่อนสนิทมาอยู่ด้วยก็คือเอกใช่แล้วเอกเนี่ยก็ผุนผันพอจุ๋มหายไปเอกก็ผุนผันออกไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งทันทีแล้วก็เอาเบอร์โทรที่เอกเคยให้แบงค์ไว้อะค่ะเอามาให้ตำรวจตำรวจก็โทรไปหาเบอร์โทรตามนี้แหละที่บริษัทเป็นโรงงานเล็กๆอ่ะนะคะที่เบอร์โทรที่เอกให้ไว้อ่ะพอโทรไปที่นั่นเขาบอกว่ารับ
พนักงานชื่อเอกไว้จริงๆชื่อนี้ชื่อนี้สกุลนี้รับไว้จริงๆแต่มันยังไม่มาทำงานเลยมันหายไป3เดือนแล้วยังไม่กลับเข้ามาทำงานทีนี้ก็งงกันเลยว่าเอกหายไปไหนทีนี้เขาก็เริ่มฟันธงว่าคนที่ฆ่าจุ๋มเนี่ยน่าจะเป็นเอกมันน่าจะเป็นแบบพิศวาสฆาตกรรมหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณว่าเป็นชู้กันหรือว่าอาจจะทะเลาะกันแล้วก็พลั้งมือฆ่าจุ๋มหรือเปล่าก็เลยไปตามหาเอกตามล่าหาเอกส่วนแบงก์ก็ยังฟูมฟายโวยวายร้องไห้อยู่ว่าทีนี้เปลี่ยนจากร้องไห้ที่เกิดจากจุ๋มหายไปก็ทั้งเสียใจที่จุ๋มหายไปแล้วก็คิดมาตลอดว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยเป็นคนฆ่าจุ๋มก็ฟูมฟายร้องไห้อยู่อย่างนั้นจนกระทั่งตำรวจเนี่ยไปเจอศพหนึ่งไปนอนตายอยู่ใต้สะพานใต้สะพานแม่น้ำอะค่ะครับเขาก็เอาศพเนี่ยตายมาประมาณ3เดือนแล้วเช่นกันก็ศพขึ้นมาก็เขาก็พิสูจน์ได้ว่าศพที่ตายเนี่ยมันคือศพของเอกเนื่องจากว่าฉีดเขาเรียกอะไรเอกเนี่ยเสพยาค่ะแล้วก็ฉีดยาเข้าเส้นทำให้หัวใจวายเสียชีวิตเกินขนาดใช่เสพยาเกินขนาดแล้วก็เสียชีวิตครับที่คดีเนี่ยมันก็ปิดลงไปโดยที่ตำรวจให้เหตุผลว่าน่าจะเกิดจากการพิศวาสฆาตกรรมก็คืออาจจะเป็นสองคนนี้อาจจะเป็นชู้กันแล้วก็พอพังมือฆ่าจุ๋มตายตัวเองก็เลยมาฆ่าตัวเองตายคดีมันก็ปิดไปเอกเขาก็ขอโทษค่ะแบงค์เขาก็มาอยู่บ้านทีนี้พอมาอยู่ได้สักพักหนึ่งแบงค์ก็เริ่มป่วยค่ะป่วยกระสอบกระแสกินอะไรก็ไม่ได้กินอะไรก็อ้วกอาการก็เริ่มหนักขึ้นจนกระทั่งไม่มีแรงแขนขารีบตอนช่วงที่ตัวเองแบบแย่ๆแล้วนะคะก็เลยไปบอกแม่ว่าแม่ซื้อไดอารี่ให้หน่อยซื้อไดอารี่ให้เล่มหนึ่งแม่เขาก็ไปซื้อไดอารี่มาให้แบงก็มานั่งจดทุกวันเลยไม่รู้จดอะไรเต็มสมุดไดอารี่ไปหมดจนกระทั่งแบงก็ไม่ไหวละเริ่มรู้สึกว่าตัวเองหนักขึ้นนะคะก็เลยพ่อก็เลยพาแบงค์ไปหาหมอระหว่างที่พาแบงค์ไปหาหมอเนี่ยแม่เขาก็ทำความสะอาดที่นอนให้แบงค์ก็ไปเจอไดอารี่ที่แม่เขาซื้อให้แบงค์อะนะคะไว้ที่ใต้หมอนแม่ก็เลยไปเปิดดูว่าแบงค์มันเขียนอะไรไว้วะทีนี้พอแม่เขาเปิดดูเนี่ยเขาก็ไปเห็นข้อความที่แบงค์เขียนไว้ทั้งหมดเลยแบงค์บอกว่าจุ๋มอะเอ้ยเอกกับจุ๋มอะไม่ได้เป็นชู้กันเอกไม่ได้เป็นคนฆ่าจุ๋มแล้วก็เอกไม่ได้ฆ่าตัวตายทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยคนที่ทำมันคือปีศาจในร่างเขาอีกตัวหนึ่งทำคือเขาเนี่ยทะเลาะกับจุ๋มแล้วก็พังมือตบจุ๋มแล้วก็ออกไปข้างนอกเสร็จแล้วเอกเนี่ยก็ยื่นยาให้แบงค์เสพพอยื่นยาแบงค์เสพแล้วแบงค์ก็หลอนก็กลับมาพอกลับมาก็เห็นจุ๋มอ่ะกำลังอันนี้เป็นไดอารี่ที่เขาเขียนไว้อ่ะนะคะครับพอกลับมาแล้วเห็นจุ๋มกำลังหอบเสื้อผ้าออกจากบ้านก็บันดาลโทสะรัดคอจุ๋มแล้วก็เอาศพไปซ่อนไว้บนฟ้าครับทีนี้เขาก็ระแวงว่าเอกเนี่ยจะเห็นเอกจะรู้เรื่องราวหรือเปล่าเพราะว่าเอกกลับมาปุ๊บเอกออกไปข้างนอกทันทีเลยแล้วก็ย้ายไปอยู่จังหวัดนึงก็เริ่มระแวงว่าเอกจะเห็นว่าตัวเองข้ามเนี่ยครับก็เลยตามเอกไปที่จังหวัดนั่นแหละค่ะแล้วก็ไปนั่งเสพยากันแล้วทีนี้ก็เลยเอายาใส่เข็มให้เอกเอกก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ฉีดเข้าเส้นตัวเองแล้วก็เกินขนาดเสียชีวิตส่วนตัวเองก็กลับมาใช้ชีวิตแสดงละครให้ทุกคนเห็นว่าตัวเองเสียใจที่สองคนนี้ตายซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเองเนี่ยทำขึ้นมาโอ้คดีพลิกแล้วทีนี้แม่ก็อ่านจบแล้วแม่ก็อึ้งกับสิ่งที่ลูกเขียนคำรับสารภาพไว้ในไดอารี่นะคะแต่ว่าด้วยความที่ลูกตัวเองอ่ะก็ไม่อยากจะแจ้งความไม่อยากจะอะไรทั้งนั้นแล้วก็ลูกตัวเองกำลังจะเสียชีวิตแล้วอ่ะก็เลยปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเป็นไปตามกรรมว่าลูกตัวเองอาจจะหมดกรรมตั้งแต่เมื่อไหร่กับบทกรรมต่อไปเมื่อไหร่ค่ะเรื่องราวทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ค่ะโอ้โหคือทุกคนเนี่ยคิดว่าผมฟังนะผมยังคิดว่าเป็นเอกธรรมแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากปีศาจในร่างของคนนะมันเป็นคำนิยามที่เขาคิดขึ้นมาเองผมว่ามันเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของยาเสพติด
ถูกไหมฮะที่มันทำให้เกิดเรื่องราวแบบเนี้ยคือเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องผีสางอะไรหรอกแต่เรากำลังมองถึงอีกก้นบึ้งในใจของมนุษย์ที่มักจะเกิดบันดาลโทสะแล้วก็ทำอะไรโดยไม่คาดคิดโดยมันไม่ได้พลั้งมือผลสุดท้ายมันก็เกิดการสูญเสียขึ้นแล้วตัวเองก็กลับมาใช้เล่นละครหลอกคนนู้นหลอกคนนี้ไปตามปกติแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือคนที่ไปเช่าบ้านต่อจากนั้นน่ะที่เขาไปเจอกลิ่นเจอคราบน้ำเหลืองไหลลงมาจากฝ้าเนี่ยโหมันเป็นฝันร้ายของคนที่เขาไม่รู้อีโหน่อีเหน่เลยนะเออนะฮะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของจิตใจคนรุ่นร้วนนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปยุ่งกับมันดีที่สุดในเรื่องของยาเสพติดนะบาปบุญคุณโทษผลสุดท้ายตัวของแบงก์ก็ต้องได้รับผลกรรมที่เขาได้ทำเอาไว้นะครับได้ฮะคุณวาเพื่อนรักเพื่อนลวงที่เก็บเกี่ยวเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังขอบคุณมากๆเลยนะคุณวานะที่วันนี้มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio เหมือนเดิมค่ะยินดีค่ะว่างๆถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็ติดต่อมานะคุณวามันจะมีอีกเรื่องนึงก่อนหน้านี้มันจะลักษณะคล้ายๆกันมันชื่อเรื่องผีในบ่อเกิดที่วาบอกว่าเขาส่งให้วิวี่แล้วล่ะแต่แฟนวาบอกไม่สนุกก็เลยไม่ได้เล่าเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเล่าแล้วกันเอาสิมาเลยเรื่องอะไรได้หมดเลยนะคุณวาขอบคุณมากๆเลยคุณวาสำหรับคืนนี้ค่ะยินดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ